็นเมนูไหมเห็นเมนูไหมเห็นเมนูบางไหมโอ้ยร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามันขัดกับบุคลิกขัดกับพฤติกรรมตัวเองณช่วงนี้เหลือเกินถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อแบบว่าหลายปีก่อนแล้วก็มาลองแล้วเต้นแบบนี้นี่ทุกวันนี้ก็ยังอยากทำนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกรงใจว่าลูกโตขึ้นแล้วจะมาดูคลิปย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะเมี่ยงมีลูกแล้วปัญหาที่มันจะประสบพบเจอจริงๆปัญหานี้เนี่ยเมี่ยงก็ประสบพบเจอตั้งแต่สมัยก่อนมีลูกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงที่ก่อนจะเป็นประจำเดือนหรือว่าอาจจะใช้ชีวิตประจำวันอาจจะมีการหมักหมมเกิดขึ้นเอาเป็นว่าเมี่ยงขอเป็นกระบอกเสียงในการพูดเรื่องนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยพูดบางคนดูคลิปก็ดูเงียบๆก็ได้ไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นไม่เป็นแต่รู้เอาไว้ถ้าเกิดสนใจก็ทำตามได้หรือว่าไปจัดหามาใช้ตามได้นะคะมันก็คือตัวนี้นะคะ Kinsing Mousse ค่ะก็คือเป็นของมาดามฟินเหมือนกันมันก็คือเป็นมูสค่ะที่ใช้ทำความสะอาดพูดยังไงให้ดูน่ารักน้องหมิ่มทำความสะอาดน้องหมิ่มของเรานะคะดูแบบว่าไม่ต้องเซ็นเซอร์เนาะเมี่ยงก็เลยลองดูมันมีทั้งหมดแบบว่าเป็น3กล่องแบบนี้หมายความว่าทั้ง3กล่องนะคะมันมีทั้งหมด3กลิ่นมันมีหลายกลิ่นมากสั่งตัวนี้สีหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมันก็คือกลิ่น Sweet Bubble ก็คือเป็นกล่องสีส้มแบบนี้นะคะเนื้อของ Cleansing เนี่ยมันจะเป็นเนื้อมูสแบบนี้นะคะเป็นเนื้อมูสแบบนี้ค่ะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็แบบกลิ่นก็หอมมากคือเป็นกลิ่นแบบอ่อนเบาไม่ได้กลิ่นแรงเหมือนแบบว่าใส่น้ำหอมอะไรมากมายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเย็นๆนะคะสเปียร์มินต์รีแลกซิ่งตัวนี้เนี่ยได้กลิ่นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยซึ่งจริงๆอันนี้น่าจะเป็นสูตรเย็นนะคะน่าจะมีความเย็นน้องหมิ่มนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าก็ลองดู3กลิ่นนี้ว่าใครชอบแบบไหนเพราะว่าการที่น้องหมิ่มเรารู้สึกไม่สบายมีกลิ่นออกมามีตกข่าวเยอะเนี่ยผู้หญิงจะประสบปัญหานี้เยอะมากในช่วงที่ก่อนจะเป็นประจำเดือนแล้วมันดียังไงคะไอ้ Kinsing Mousse ตัวนี้นะคะของมาดามฟินเนี่ยเมี่ยงลองไปศึกษาดูแล้วก็ดูคลิปเขามีแบบทำออกมาจริงจังมากเท่าที่ดูนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคมาว่าถูกปรับค่า pH นะคะให้ตรงกับจุดซ่อนเลนส์ของเรานั่นหมายความว่าใช้แล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็ได้ความสะอาดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ทำลายค่า pH ที่มีอยู่ที่น้องหมิ่มของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็กลิ่นตกขาวกลิ่นปลาเค็มที่หลายๆคนประสบปัญหาตัวนี้เนี่ยเกลี้ยงล้างไปเลยกลิ่นกลายเป็นหอมสดชื่นแล้วเราก็จะรู้สึกสบายตัวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะควรไปจัดหามาใช้กันซะนะคะของมาดามฟินนะคะ Kinsing Mousse ตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนตัวช่วยสำหรับน้องหมิ่มไม่ให้เกิดอาการเห็นมีหนูไหมแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ลองไปหาดูมีตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เห็นเขามีตามหน้าฟีด Facebook หรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยก็มีสินค้าของมาดามฟินวางและจัดจำหน่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเมี่ยงต้องขอตัวไปถามสามีก่อนนะคะว่าอยากได้แบบไหนสดชื่นเหมือนยืนอยู่กลางหน้าผาโดยรสนี้เอ้ยกลิ่นนี้อ่ะถ้ามันมีรสด้วยจะดีหรือว่าอยากได้แบบว่าเฮ้ยหวานหวานอร่อยอร่อยเป็นแบบว่ากลิ่นนี้นะคะ Sweet Bubble หรือว่าอยากจะได้แบบเฮ้ยที่รักวันนี้ร้อนอ่ะอยากได้แบบเย็นๆเป็นสเปียร์มินต์ตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องลองไปดูแล้วล่ะว่ามันยังไง